สวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมไอซ์นะครับกับพาร์ทที่3กันแล้วนะครับแล้วก็เมื่อพาร์ทที่แล้วนี่ครับ to be continue กันแบบชิบหายเพราะว่าไม่มีแรงและที่สำคัญเลยอุณหภูมิติดลบ29องศาผมว่ามันจะเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นเราจะเปิดเตาแก๊สแล้วนอนเลยละกันเพราะเตาแก๊สเนี่ยเมื่อพาร์ทแล้วเนี่ยเรามีอยู่3เตาฮะแล้วก็ผมเพิ่งไปตัดคลิปตอนที่ผมตัดคลิปผมเพิ่งมารู้ว่าแซนด์วิชกวายแซนด์วิชหายหมดเลยปกติผมได้มาอีก3อันเน่แต่ว่าพอตอนตัดคลิปเอ๊ะกูฝากมาเยอะด้วยผมเพิ่งสังเกตนะผมว่ามันน่าจะเน่าแหละนะแต่ก็ช่างมันเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะเราจะมาเข้าสู่ความชิบหายต่อแล้วก็นี่ไงหลอดน้ำลดไปโอ้ยเชียร์เชียร์จะหมดหลอดแล้วก็อุ้ยเป็นมินิเกมไอ้นี่อีกแล้วเหรอให้เลือกของแล้วผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราทายผิดมันได้อะไรหรือมันเสียอะไรด้วยดีอย่างเช่นเนี่ยเป็นรูปบวกอัพอะไรสักอย่างนั่นแหละมันยังไม่บวกเลยโอ้ยเฮ้ยอันนี้คือกูทายผิดใช่ไหมเชี่ยเฮ้ยเลือกให้ดีนะน้องชายไม่งั้นแกจะได้โดน this is Sparta งั้นเอาซ้ายนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยชูนิ้วโป้งนี่คือกูรอดใช่ไหมไม่ฟัดโลด้าใส่นี่ไงมันได้หลอดแรงกับเลือดเพิ่มขึ้นนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ 35.7 งั้นเดี๋ยวผมรีบออกก่อนเลยจังหวะเนี่ยผมจะรีบออกไปตักน้ำก่อนเลยครับใจเย็นมันเริ่มหิวน้ำแล้วเดี๋ยวหลอดแดงอีกกูไม่ได้หาข้าวอีกแน่ๆเลยตักน้ำสิวะแล้วก็ต้องรอให้มันเย็นอีกเดี๋ยวไปเปลี่ยนเตาก่อนนะครับรอให้น้ำมันคูลเอ้ยต้องรอให้น้ำมันโนมอลแล้วเดี๋ยวเชี่ยเอ้ยอุตส่าห์เพิ่มแรงมาจากมินิเกมอะแล้วนี่จะมาเสียแรงเพราะว่าขาดน้ำอะมันมีอาการวิงเวียนศีรษะไงสวมฮูดเนี่ยสวมแล้วก็สวมแว่นตาด้วยมืดๆหน่อยแต่ว่าฉันต้องรีบทำเวลาแล้วอะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวฉันไม่รอดแน่เลยถ้าเกิดฉันไม่เจอข้าวหรือว่าเจอปืนแฟร์อันนี้เราอยู่รอดวันที่3แล้วนะเป็นไปได้ที่จะมีเฮลิคอปเตอร์บินผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมต้องเจอปืนแฟร์ครับถ้าผมไม่เจอแล้วมีโฮผ่านมานี่ก็ไม่อยากจะนึกอะนะDay 3 36.6 โอเคเสร็จออกเลย Adventure ถึงเวลารีบวิ่งตักน้ำดื่มก่อนด้วยแล้วก็รีบไปตรงที่ค้างเอาไว้ตรงไหนแล้ววะฝั่งนู้นนู่นไงไกลๆตรงนู้นน่ะผมว่าน่าจะมีแล้วผมน่าจะค้นหมดวันนี้เนี่ยฝั่งนู้นน่ะน่าจะค้นหมดเลยเพราะงั้นวางเตาไว้เลยว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าเราไปค้นหมดปึ๊บเอ้ยวิ่งเลยครับจังหวะเนี้ยวิ่งไปกันแล้วก็แม่น่าจะพลาดเที่ยวบินรอบสุดท้ายอ่ะน่าจะตกเครื่องนายก็จะได้อยู่ที่เทอร์มินอลไปยาวๆเลยนะนั่งรอเครื่องบินเหมือนกับทอมแฮงค์อ่ะเคยดูเปล่าเรื่องเทอร์มินอลน่าจะไม่ได้กลับบ้านอ่ะเออน้ำ normal แล้วดื่มสวกเข้าไปถึงจะรีบยังไงก็อย่าละเลยเรื่องการกินข้าวกินน้ำนะครับโอ้เสียงอะไรอ่ะมันไม่ใช่เสียงโฮใช่ไหมฉันคงคิดไปเองอ่ะยังไม่ใช่หรอกตักน้ำก่อนโอเคอย่างไรเราก็มีแท่งช็อกโกแลตฉันพอจะกินข้าวได้ระยะทางนี้แต่ถ้าฉันไม่เจอศพแล้วก็เอาปืนแฟร์ของเขามาในตอนที่ฉันเจอฮอฉันก็จะเป็นผู้ประสบภัยโดยแท้จริงแบบตลอดกาลนะแล้วฉันก็จะไปนอนกับพวกเขาอ่ะใต้ก้อนหิมะนี้ฉันไม่ยอมอ่ะฉันไม่อยากเป็นอย่างนั้นฉั
ไม่เจอเลยอ่ะฉันเจอแต่รูเจาะของเขาอ่ะรูเจาะที่เขาเคยเจาะเอาไว้มันคืออารยธรรมเมื่อนานมาแล้วอ่ะเฮ้ยฝั่งนี้แล้วก็มาแล้วนี่นั่นไงกล่องก็ค้นไปแล้วอันนี้คือผมน่าจะวิ่งเวียนมาแล้ววิ่งเวียนเป็นวงกลมแล้วเนี่ยเนี่ยค้นไปแล้วศพคนนี้ฉันเจอพี่แกมากี่รอบแล้วเนี่ยกล่องเดี๋ยวนะอ๋อกล่องเปล่าแล้วมันเปิดซ้ำได้ด้วยนะคือมึงเปิดแล้วมึงก็เปิดทิ้งไว้ดิมึงจะเปิดอ้าว มึงจะปิดไว้ทำเชี่ยอะไรเนี่ยไม่กลัวเปิดสิไม่ได้ อย่ามึงไปเว้ยโอ้โว้ยไม่ได้ฉันรีบจะออกมาช้าไปเลยเนี่ยก็เด็กไม่เราเป็นวูดดี้ในเรื่องทอยสตอรี่อ่ะขอแฟร์เลยขอปืนกล่องนี้ขอพี่ว่ากูเจอน้ำส้มแทนอุ้ยน้ำใหม่ไม่นะรอฉันก่อนยังไม่เห็นคนจริงๆกันเลยหรือแกตาบอดอ่ะเชี่ยเอ้ยเราต้องเก็บไปด้วยไม่ได้เบื่อเบ่งได้อยู่อีกวันฉันเดาเอานะฉันน่าจะพลาดเที่ยวบินนี้แล้วอ่ะดื่มซดน้ำให้เพื่อความสบายใจแล้วบอกว่าเย้ very good very good ยีบาโตอีกด้วยไม่เจอกูจริงดิเขาจากไปแล้วทั้งตัวอะไรเนี่ยลื่นซะน่ากลัวเชียวฟาฟากิงกอดพระเจ้าช่วยกล้วยตากกล้วยทอดกล้วยแห้งกล้วยปิ้งด้วยไหนวะปืนแฟร์มีจริงใช่ไหมซาร่าแต่ไม่เป็นไรอ่ะฉันยังมีแท่งช็อกโกแลตบาร์ฉันบอกว่ามันจะช่วยฉันได้ฉันกระโดดข้ามอีกสักกองนึงอ่ะแล้วก็ฉันต้องกดแท็บดูไว้ตลอดเวลาว่ามันจะหมดแรงหรือยังอ่ะฉันค่อยกินตอนมันจะถึงเต็นท์เราต้องไม่โหลดเซฟใหม่เพราะว่าเราไม่เจอแฟร์หรอกนะผมจะละเซฟทับมันไปเลยนี่แหละคือสิ่งที่ฉันเลือกแล้วฉันเลือกความฮาร์ดคอร์ด้วยตัวเองจะ จะเลือกหนทางนี้ด้วยตัวเองเซฟไปเลยนี่คือทางที่ฉันเลือก เซฟทับไปเลยมันคือชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงน่าจะโหลดเซฟใหม่ไว้ได้น้ำกูเป็นโหลเลยแต่ว่าคุณรู้อะไรไหมปกติปืนแฟลงมันจะอยู่ที่ศพคนนะอันนี้ผมเจอ3คนแล้วทำไมยังไม่เจอปืนแฟลงวะเนี่ยนี่ก็กลับมาค้นรอบที่2แล้วโอ้ไม่สินายน่ะ3รอบแล้วมั้งเนี่ยฉันก็ยังไม่เจอเลยอ่ะปกติมันต้องมีสักคนแล้วจริงแต่นี่มันไม่มีวะอันนี้ผมสงสัยมากเลยหรือว่าเซฟผมมันจะดวงดีจริงวะดวงโคตรดีอ่ะแบบโคตรของโคตรดีอ่ะปกติมันต้องเจอที่ศพคนเนี่ยมันต้องมีแล้วอ่ะตรงนี้ก็มา3รอบได้แล้วมั้งเนี่ย4แล้วเบลอๆเนี่ยขวดก็ทิ้งกันสนุกเลยจริงฮะปกติปืนแฟร์จะอยู่ที่ศพคนนะเพราะว่าไอเนี่ยผมเจอ3ศพอ่ะนะไม่มีสักศพเลยเป็นไปได้ไหมว่าเซฟนี้มันไม่มีปืนแฟร์ผมก็ค้นหมดแล้วด้วยนะคือเนี่ยผมโหลดเซฟใหม่อันนี้น่าจะครั้งที่5เลยครับผมเดินพยายามหาดูแบบว่าเดินเวียนๆดูนะแล้วก็พอไปทางนี้เสร็จเนี่ยก็โอเคแล้วก็วิ่งกลับเพราะว่าไปหมดแล้วแล้วมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีของที่แบบว่าให้เราขุดแล้วก็เอามาได้อีกอ่ะมันไม่มีแบบว่าโผล่มาจริงครับปกติมันจะมีอยู่ที่ศพอะแหละอยู่ที่ศพอ่ะแต่นี่มันไม่มีเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยผมทำแบบเนี้ยก็คือพอมาค้นทางนี้เสร็จแล้วแล้วก็ออก
ออกเสร็จแล้วก็โหลดใหม่แล้วก็ไปวิ่งหาเส้นทางอื่นผมทำอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นครั้งที่6แล้วอันเนี้ยครั้งที่6แล้วแต่ก็ไม่เจอโหมันก็แปลกๆนะเออมันก็แปลกๆอ่ะคือกูหามาขนาดนี้แล้วอ่ะตาแทบแตกอยู่แล้วเนี่ยไม่เจอมันคงไม่ได้มาอยู่ใกล้ๆบ้านใช่ไหมใกล้ๆบ้านใช่ไหมมันมีกล่องเนี่ยคุยๆเสร็จอ้าวปืนแฝดตั้งอยู่อย่างงี้ไม่เอานะแล้วเนี่ยคือศพที่2ศพนี้ก็ไม่มีปืนครับแล้วมันไม่มีปืนสักศพเลยอ่ะปกติมันจะมีสุ่มครับมันจะมีสุ่มปืนแฝดอยู่ที่ศพคนนึงแต่เซฟเนี่ยมันไม่มีผมก็เลยคิดว่าหรือว่าเราจะเจอ1ใน100ใน100เซฟที่แบบว่าเกียร์มันแกล้งอ่ะให้มึงเล่นต่อไปให้มันเล่นต่อไปจนกว่ามันจะรู้ตัวว่ามันไม่มีปืนแฟร์อยู่ในเซฟของมันเฮ้ยได้หรอวะจริงเปล่าเพราะงั้นถ้ามันไม่มีนี่ก็คือมันไม่มีป่ะเดี๋ยวผมว่าผมจะลองไปเล่นแบบไอ้นั่นดูครับแบบตายแล้วตายเลยดูนะลองดูแล้วก็เดี๋ยวลองไปวิ่งหาศพก่อนเลยวิ่งค้นศพก่อนเลยซึ่งอาจจะใช้เวลาหน่อยนึงแต่ว่าผมว่าน่าจะดีกว่ามามาเล่นในแบบที่ไม่กูเจอแต่ศพแต่มันไม่มีของอะอย่างนั้นแหละผมว่าเดี๋ยวผมลองกลับไปไอ้นี่ดูครับไปแบบว่าคลาสสิกโหมดคลาสสิกเลยไม่มีเซฟตายแล้วตายเลยลองดูดิแล้วก็ผมจากที่วิ่งมาโคตรนานแล้วก็สังเกตด้วยครับตอนที่เราวิ่งตอนที่ว่าหิมะมันลงหนักๆเนี่ยนะครับเราจะมันจะเหนื่อยใช่เปล่าแล้วมันจะมีหลอดอุณหภูมิสูงขึ้นด้วยครับก็คือมันจะวิ่งเราจะเหงื่อออกก็คือจะทำให้ร่างกายเนี่ยใช้พลังงานแล้วก็เลยทำให้เราไม่หนาวใช่เราวิ่งจนสังเกตแล้วผมแบบโอเคเข้าใจแล้วเราจะไม่ตายตอนเราวิ่งแน่นอนนะเราจะไม่ตายเพราะว่าเราหนาวนะตอนเราวิ่งอ่ะแน่ๆแต่จะตายว่าหาไม่เจอที่ผมเล่นแบบคลาสสิกลองดูดิจะเจอให้เปล่าเฮ้ยตรงนั้นกล่องหรือศพไปดูก่อนใช่เปล่าน่าจะศพคนนี้น่าจะมีไฟฉายอ่ะผมจำได้จำได้คือเล่นจนแบบกูรู้แล้วว่าใครดรอปอะไรบ้างแต่ว่ามันต้องมีสักคนที่ดรอปปืนแฟร์แต่ว่าเซฟผมด้วยเราเล่นแบบเซฟได้อ่ะมันไม่ดรอปอดีตปืนแฟร์คนนี้ดรอปไฟฉายจำได้แล้วก็ชี้นิ้วบอกใบว่ามียาด้วยนี่ไงไฟฉายเห็นเปล่าเอ้ยมันจะมีดรอปแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละคนไปเลยอ่ะอีกคนนึงก็ดรอปกระเป๋ายาอีกคนนึงดรอปไฟฉายอุ้ยมีกระป๋องเดียวด้วยกระป๋องแล้วก็ข้าวกระป๋องเก็บไปเอาข้าวไปแซนด์วิชไฟฉายผมจะหาที่ศพคนก่อนนะครับหาที่ศพคนก่อนแล้วถ้าเกิดเราแบบว่านั่นแหละเจอปืนแฟร์ก็โอเคเอ้ยแต่ว่าแหมมีกล่องมันวิ่งผ่านไปไม่ได้ดินะงั้นเราแค่เงะๆแล้วกันเงะๆตอนขามารอบ2น่าจะง่ายขึ้นก็คือเห็นเลยไม่ต้องมาสังเกตอยู่นู่นไงตรงนู้นมีอีก1ศพนั่นแหละมันมีที่แท่นขุดน้ำแข็งที่เจาะแสดงว่ามีอีก1ตรงนี้มีเต็นท์ด้วยคนนี้เนี่ยเป็นไปได้อาจจะมีปืนแฟร์ไม่ก็ยา2อย่างนี่แหละชัวปืนแฟร์ไม่ก็ยาแต่ให้ดีกูขอปืนแฟร์เลยละกันจะได้เล่นแบบตั้งใจอันนี้คือเหมือนจะยาแฮะมาเป็นเป๋าเลยอะโอ้บายพี่มีน้ำด้วยเหรอก็ดีแล้วมีแฟร์ไหมพี่งั้นเราเก็บน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวมันเย็นอยู่ตอนนี้ปีดปลายโทษนะพี่โอ้ขอโทษเฮ้ยบนมือขวาพี่อาจจะมีกว่าจะถือปืนแฟร์ไว้ไม่เลยงั้นมือข้างขวามันอยู่ทางนี้ต่างหากมือขวาพี่อาจจะถือปืนแฟร์ไว้เห็นไหมผมบอกแล้วที่โซบอ่ะมันจะมีปืนแฟร์แล้วเซฟผมมาเฮงซวยอ่ะเกมแม่งแกงกูมึงให้กูเล่นแล้วมาบอกว่าเออเหนื่อยไหมเนี่ยแล้วเจอผมลูกกระสุนเลยโอ้ลีเชตวันแรกเองนะแล้วก็ล็อกเก็ตอุ้ยเชี่ยมันมีความชื้นด้วย40% ประมาณว่าอาจจะยิงไม่ออกอะไรเงี้ยเช่นแบบเอ้ากูยิงแล้วเอ้ายิงไม่ออกอะไรเงี้ยจี๊ดจ๊าดนะครับเฮ้ยงั้นคราวนี้เราต้องตั้งใจเล่นละเพราะว่าโอเคถือว่าเซฟดีสมมติว่าเซฟไม่ได้ด้วยถ้าตายก็ตายเลย
แต่ว่ามีปืนแฟร์แล้วโอ้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันหนึ่งว่ะโอ้นี่ไงต้องรีโหลดก่อนต้องรีโหลดต้องรีโหลดรีโหลดดิดเย้ก็ยิงไงวะไม่ยังไม่กล้ายิงเลยเอ้ยเท่าไรคลิกเมาส์ขวาเอ้ยอ๋อคลิกเมาส์ขวาเป็นการชูนะครับเพื่อพร้อมยิงมั้งโอเคคือเราซ้อมเอาไว้ก่อนจะได้รู้นะว่ามันจะยิงยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่ามีฮอลมาแล้วแบบเฮ้ยกูต้องทำอะไรนะ เดี๋ยวไม่รู้เรื่องอันนี้มียาแก้ไข้หนึ่งปุกพอดีโอเคตรงนี้นี่ฟาร์มมีแต่ของว่ะเชี่ยไม่มีข้าวเลยข้าวมีน้ำก็มีอยู่บ้างดื่มเหล้าลำนอนครับเหล้าลำนอนเลยจะได้ร่างกายอุ่นๆก็ไว้มือ นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรตอนนายตื่นมานายก็จะแห้ง แล้วก็ไม่เป้าหมายเราอะคือฉันไม่อยากจะให้อุณหภูมินายมันลดต่างหากนี่ไงเห็นไหมอุณหภูมิอ้าวเพิ่งมาลดแต่ก็คงจะไม่เป็นไรหรอกนะเลือดยังไม่ลดด้วยดีเพราะปกติถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดเตาแก๊สทิ้งไว้มันก็จะลดนะครับเฮ้ยอะไรอะกด S4 เฮ้ยอ้าวค้างมันไม่ฝันด้วยเนี่ยผมกด S4 กดแท็บทำอะไรไม่ได้เลยอ้าวฮัลโหลเอ้ยเกมเชียร์แล้วคือ7โมงเช้าเนี่ยพี่ไม่ฝันเหรอไม่ฝันกูไม่ว่านะแต่มึงไม่ตื่นเนี่ย7โมงเช้าแล้วเนี่ยมันยังจอมืดอยู่เลยเกมบั๊กครับคุณผู้ชมเกมบั๊กอ่ะผมกด S4 ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะยากดตีนดีกดตีนดีฉันละอย่างชอบไปเลยใช่ได้งั้นอ่ะผมจะไปวิ่งทางไหนเหรอวะผมจะวิ่งไปหาปืนก่อนเลยซึ่งมันฝั่งไหนแล้วเหลืออยู่2ทางอันนี้มันน่าสุ่มแล้วเพราะไอ้ตอนที่เราเจอปืนแฟร์มันสามารถกระโดดข้ามไปได้3ทางครับแต่ว่าครั้งนี้เหลือแค่2ทางแสดงว่าอันนี้น่าจะสุ่มแมปด้วยสุ่มแมปกูไม่ว่าแต่สุ่มปืนขอให้มีอยากจะรอ ขุดไว้ก่อนเกินๆผมหาศพก่อนเลยไม่อยากจะขุดยาวครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่เจอศพก็จะไม่นั่นโอ้โหอุตส่าห์จริงใจอุตส่าห์จริงใจนี่ไงเจอแล้วตัวแท่นขุดเจาะอุตส่าห์จริงใจเล่นแบบมันไม่ต้องเซฟอ่ะมึงมาโอ้โหเกมเสียงเคร่งสุดๆนี่ไงเจอแท่นขุดแล้วแต่ว่าปกติตรงนี้จะมีศพอย่าบอกว่ามันเปลี่ยนนะกลับมาแล้วโอ้ศพใหญ่ที่ตัวทีว่ะไม่มีเรียวนู่นนู่นนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นฉันเจอแล้วฉันบอกว่าได้จะได้ปืนแฟลกับฉันอีกครั้งอ่ะแต่นายเป็นใครเนี่ยนายคนใหม่แล้วอ่ะคนที่ฉันเจอก่อนในนี้เขาใส่ชุดสูทอ่ะไม่เอาไฟฉายนะกูไม่เอาไฟฉายนะขุดตรงมือก่อนกูไม่ไหวนะพี่ชี้อะไรอีกแล้วอ่ะไม่หวยอีกแล้วอ่ะเย่เนี่ยผมบอกแล้วที่ศพอ่ะมันจะมีปืนทุกครั้งแต่เซฟผมอ่ะนับภาษาอะไรกับนอนแล้วเกมค้างเนี่ยนับภาษาอะไรตรงนี้กล่องด้วยเอ้ยอันนี้ความชื้นเท่าไหร่อ่ะ47เย่พอๆกันกับครั้งก่อนคือมันมีกระสุนสำรองไหมผมคุ้นๆว่ามันมีกระสุนสำรองด้วยนะให้เราหาแล้วผมอยากจะได้ด้วยครับเพราะว่าผมกลัวว่ามันยิงไม่ออกอ่ะแล้วมันชื้นเนี่ยนี่แฟร์มั้ยเนี่ยนี่แฟร์มั้ยไม่ใช่แทงช็อกโกแลตบาร์รีโหลดก่อนเลยรีโหลดดิดกริปเรียบร้อยพร้อมไว้ก่อนอันนี้แบตเตอรี่ฉันว่าแบตเตอรี่เนี่ยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ฉันจะตั้งไว้ตรงนี้แหละฉันจะเอาน้ำกับยาไปแล้วก็ข้าวเก็บได้อีกช่องหนึ่งเก็บได้แค่ข้าวเดี๋ยวค่อยกลับมารอบสองนะเปิดข้าว
โอเคครับเจอแฟร์ก็มิชชั่นเดอะคอมพลีทแล้วเหลือแค่รอดเกมมึงอย่าไหวเลยอย่าทำอย่างเมื่อตะกี้อีกนะรีบโหลดอย่าใจร้ายกันเลยนี่อุตส่าห์มาเจอแฟร์รอบ2ที่ศพคนใหม่ก็เหอะแต่ว่าก็ยังเจอนะเพราะงั้นอย่าใจร้ายเลยผมว่าโอกาสที่จะเจอแฟร์นี่มันมีสูงแหละแต่ว่า ไม่พูดดีกว่าคุณเนี่ยแล้วก็กล่องด้วยสักหน่อยนะเผื่อเจออะไรอ่ะเออแล้วก็เห็นแว๊บๆมีน้ำแถมมีน้ำแถมตรงนี้มันทะลุฉันเห็นน้ำอ่ะนี่แล้วก็อันนี้เปิดขอเป็นบึ้มบึ้มคือลือเตาอีกแล้วอ่ะกับไฟฉายกับข้าเออยังดีที่มีปลาบ้างยังดีมีปลาเก็บน้ำไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันอุ่นในตัวฉันเนี่ยหิมะตกแม่พอมาเล่นรอบนี้หิมะมึงมาและหิมะบอกอุ้ยครั้งก่อนเราไม่มาพอดีว่าเห็นว่านายเล่นบ่อยกูก็พักตัวบ้างนะกูก็ตกเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ฉันเหมือนว่านายจะจริงจังและตกซะเลยเนี่ยตอนเราวิ่งนั่นแหละดูดิตอนนี้ 36.5 นะ 0.5.4 แล้วพอเราวิ่งอ่ะนั่นแหละ 0.5.6 เออเล่นจนเซียนปลู่แล้วว่าเราจะไม่ตายตอนที่เราวิ่งเราจะไม่ตายเพราะหนาวอ่ะแน่ๆแซนด์วิชก็กินเลยละกันแล้วก็น้ำอันนี้ normal แล้วตอนนี้บ่าย4เดี๋ยวไปเอาถังแก๊สที่ศพนะครับแล้วก็เอาตรงนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวนอนตกปลาดีกว่าเออตกปลาตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บนะครับไปเอาที่ไกลๆก่อนที่ไกลๆแล้วแม่งโคตรไกลด้วยดิแต่ว่าเล่นรอบ2นี่ก็ถือว่าดีอย่างหนึ่งนะตรงที่เราจะได้เนี่ยตรงที่มันพิสูจน์ได้แล้วนะว่าที่ศพอ่ะในทุกๆศพอ่ะจะมีปืนแฟลน1กระบอกฮะจะมีปืนแฟลน1กระบอกแต่ว่าเซฟผมอ่ะมันไม่มีแล้วเหมือนจะมี3คนด้วยอันนี้เก็บยานี่เก็บอันนี้กระป๋องเปิดแล้วดิว่าเปิดซ้ำอีกทำไมดิแบตเตอรี่เก็บแล้วก็กลับเลยละกันกลับเลยเลยแกนเพราะตรงนี้มันก็ไกลอยู่แล้วก็ขอไอ้นี่แล้วก็ปลาแล้วก็ยาฐานทิ้งไปเออเดี๋ยวค่อยมาเก็บที่เหลือดีไปเลยแล้วก็ตรงนั้นเหมือนจะเป็นศพด้วยเอ้ยแต่ว่าศพนั้นอาจจะมีกล่องพยาบาลมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ถึงจะไม่ค่อยได้ใช้ต้องรู้ว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนอ่ะนะแต่ก็เก็บไว้ก่อนเผื่อว่าอาจจะต้องใช้ของอื้ออยู่นะครับแต่ว่าไม่มีข้าวมีแต่น้ำ มีแต่น้ำอีกแล้วเออเราไม่มีไฟฉายด้วยนี่ว่าผมกะว่าจะเปิดไฟฉายแล้วก็ตกปลาซะหน่อยมันมืดแล้วก็นี่ผมต้องมานั่งลุ้นอีกไหมเนี่ยว่า มึงจะฝันให้กูรู้เปล่าต้องมานั่งลุ้นอีกไหมตามนั้นเลยนะครับมันก็จะเลือดลดครึ่งหนึ่งนะเพราะว่านี่ไงอุณหภูมิยังไม่ลดอุ้ยเริ่มลดแล้วเริ่มหนาวแล้วเอ้ยแต่ว่าอย่าหนาวสุดว้ายเลือดลดอุ้ยลดนิดนึงเอ้ยแล้วก็ตีซอมบี้เออฝันนี้ก็ดีหน่อยฝันง่ายฝันยังไม่เปียกว่ะฝันฮาร์ดคือฝันเปียกนะครับเพราะว่ามันหักห้ามใจยากมากที่เราจะไม่ฉี่ในฝันเนี่ยแล้วแบบเล่นเอามันหน่อยแต่ว่าอันนี้เนี่ยฉันไม่ได้ฝันเปียกอ่ะฉันฝันว่าตีซอมบี้นี่มันฝันฮาร์ดคอร์ง่ายเปียกเหม็นเย่ย่าย่าเย่เก๋น่าจะตัวสุดท้ายเฮ้ยเย่เออเสร็จโอ้แต่ว่าไอ้ที่ก็เกือบไปแล้วเหมือนกันนะผมเลือดเหลือ1อ่ะเออโดนตบไป3เอ้ยโดนตบไป2ทีอุ๊ยคุณภูมิลบ50อุ๊ยเหี้ยอะไรเนี่ยอุณหภูมิมึงลบโหดมากลบแบบกะฆ่าเลยแล้วก็ฟังจากเสียงพายุหิมะเหรอวะบอกว่าพายุหิมะขอไปดูหน่อยดิใช่ป่ะโอ้โอ้กูมุดเข้าไปเลยลืมตาแทบไม่ขึ้นโอ้เฮียอุ้ยดีที่ผมมีเตาเยอะวันนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่ในเต็นท์เนี่ยสักครึ่งวันมั้งเนี่ยงั้นก็ตกปลายาวๆเลยแกนะเรื่องหลอดน้ำไหวอยู่เพราะว่าเรามีขวดเปล่าแล้วขาดแต่ข้าวเฮ้ยเสียงเงียบๆวะขอไปดูหน่อยดิจะต้องไปฟาร์มเออคนเรามีสิ่งที่เรียกว่าฟาร์มทำไมฟาร์มแล้วก็ฉันไม่รอดแน่
อุ้ยแล้วก็หนีไอ้เขาวงกตนี่อีกแล้วไอ้เขาวงกตเนี่ยเป็นมินิเกมที่อันใหม่ที่ผมไม่รู้ว่ามันต้องหนีหมีแหละผมว่าด้วยหาทางออกเดานะก็คืออย่าไปเจอหมีอย่าพยายามป๊ะป๊ะกับหมีแล้วเส้นทางมันก็โอ้ยแล้วห้ามชนกำแพงด้วยชนก็กลิ้งไงอย่าให้คุณหมีเด็กเนี่ยซึ่งบอกตามตรงนะไอเนี่ยผมว่าก็เล่นยากอยู่เพราะว่าเส้นทางมันแคบไม่รู้คุณหมีเดินมาทางไหนด้วยดิเผลอๆแม่งมาจัมสเกปเลี้ยวตรงมุมเนี่ยยังคุณหมีบอกน่ากลัวโอ้ยนี่ก็ชนเฮ้ยแต่ว่าเราฟังเสียงได้นะครับตรงนี้ยังไม่มีเสียงคุณหมีแล้วทางออกนี่อยู่ไหนวะเชี่ยอันนี้ทักตันถ้าคุณหมีมาทางนี้รับรองกูขีดคุณหมีบอกอูมามิยังทางนี้แหละยังไม่ได้ไปคือทางออกมันน่าจะแบบว่าเป็นรูออกเลยใช่ป่ะเพราะว่าอันนี้ผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับไม่รู้เหมือนกันมันเป็น DLC ที่ว่าเพิ่งเพิ่มขึ้นมาใหม่จากเมื่อ6ปีที่แล้วอะเฮ้ยได้ยินเสียงตีนหมีอยู่ข้างหลังหมีอยู่ข้างหลังกูดิ โอ้ยเชี่ยแล้วต้องไปทางนี้ดิ ว้ายอุ้ยดิบกูอยู่คุณหมีอย่าครับว้ายผมไม่อยากฟันร้ายนี่มาผิดทางแล้วอ่ะข้างหน้าก็ตันทางนี้มันไม่ใช่เชี่ยเขาบุกไปยากไปบ่โอ้ยอ่ะโอ้ยมินิเกมโอ้อันนี้กระโดดหนีเรือไปที่ประตูอันนี้ผมจำได้ยากยากผมพลาดบ่อยมากเลยถ้าจำไม่ผิดพวกการกระโดดนี่มันจะลื่นนี่ไงมันจะไหลแล้วกระโดดพลาดเฮ้ยแต่ว่ามันก็น่าจะเจอ6ปีที่มันน่าจะซึมไปในจิตใจของฉันแล้วหรือเปล่าอ่ะนิ้วฉันมันอาจจะคล่องขึ้นแล้วก็ได้เฮ้ยเย้ยนี่ก็กระโดดไปเชียชาร์จมาซะโอ้โหตรงนี้2บล็อกเลยโอลีฟักเอ้ยว้ายโอ้ยกลับไปเฮ้ยโอลีวิ่งเรือมันจะชนตูดเราแล้วโอ้ my god อุ๊ยแล้วตรงนี้โอ้โหข้ามหลายบล็อกเลยวีละอึ๊บอย่าไหลฮึบอย่าไหลเออตรงนี้ต้องวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดเฮ้ยเกือบไปวิ่งเฮ้ยวิ่งเสียงแม่งโคตรจี้ตูดอ่ะตอนเนี้ยเสียงแบบจี้เสร็จไม่กล้าหันไปเลยไว้นะจะไม่อยากตายในฝันเด้อยุ้ยเออสุดลิมิตประตูถึงยังว่าประตูกูจะตื่นจากฝันยังกูไม่ได้ฝันว่าไปเยี่ยวอยู่ใช่ไหมมันได้ฝันว่าเยี่ยวแล้วตื่นมารับรองว่ายังมึงจะเลอะเอ้ยถึงแล้วเป็นไงฮะบอกแล้วประสบการณ์เมื่อ6ปีแล้วมันจะขัดเกลาเรานี่เฮ้ยเฮลิคอปเตอร์กูจะมาเติมน้ำเฮลิคอปเตอร์เล็ก2เฮลิคอปเตอร์แม่งชื้นเดี๋ยวก่อนจำได้ยังมีอีกลูกหนึ่งความชื้นอยู่ที่0แบบว่าไอ้0นี่มันชื้น0หรือมันดีหรือเปล่าเชียร์แล้ว
บอกได้แค่เชื่อแล้วโอ้ไม่กอดไม่นะอย่าทำอย่างนี้ได้ได้จะไม่ทำอย่างนี้กับฉันใช่ไหมชักปืนมาสิวะหำคงได้ไม่ใช่คนละปืนความชื้น 0% ไอ้ตะเกียความชื้นมัน40กว่าเปอร์ครับโอ้แต่นี้ในเฮชชิบายจะอยู่ดิมารับกูด้วยโว้ยเปิดไฟฉายด้วยเนี่ยปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บไฟฉายมาเลยเห็นพลุไฟกูแล้วใช่ไหมโอ้เขามาแล้วอ่ะเขามาทับฉันแล้วกอดนี่ไงเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ตื่นหมดแล้วนะจอดเลยจอดมาตรงนี้แล้วก็เอากูกลับบ้านกูอยากกินข้าวสเต็กกูเบื่อปลาแล้วกูเบื่อปลายังมีอยู่ตัวนึงไปเอาไปเลยเอากูกลับบ้านด้วยเดี๋ยวนะจอดไหนอะมันคงไม่ไปจอดที่ไกลๆแล้วก็ให้กูเดินไปอีกใช่ไหมมาจอดใกล้ๆพี่นี่ใช่แล้วอุ้ยดีแม่งนัดแรกแม่งแฟร์ชื้นโคตรจบเปรตโคตรเชี่ยเนี่ยเอาฉันขึ้นไปเอากูกลับบ้านไม่อยากอยู่แล้ววอยแล้วฉันขึ้นไปจะเวียนควงสว่านทำเคี้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวผมไม่ใช่ว่าหอลงมาทับแล้วก็ตายนะสวัสดีพี่ อันดับที่41ก็ไม่ท็อป10หรอกครับและกูก็ไม่เอาท็อป10แล้วด้วยเหนื่อยผมเหนื่อยฮะผมบอกเลยพอแล้ว พอแล้ว40ก็โอเคแล้วจบแล้วนะครับก็โอเคครับผมก็สำหรับเกมนะไอซ์นะสำหรับพาร์ทนี้นี่ก็นั่นแหละอย่างที่เห็นเลยก็เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะก็คือที่ว่าผมจะเล่นแล้วก็ครั้งสุดท้ายด้วยกูไปเล่นแล้วเพราะว่ามันมีอัปเดตเพิ่มมาแค่ DLC นะก็คือเพิ่มหมีมาแต่ว่าสุดท้ายหมีก็ไม่ผ่านอยู่ดีแล้วหมีนี่มันบอกว่ามันค่อนข้างจะยากอยู่นะเพราะว่าทางมันแคบแล้วจุกไม่ได้และโดยเฉพาะพอนี่ผมไม่อยากเล่นเลยเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากบอกเลยโอเคผมก็สำหรับเกมไอซ์นะสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยโปรเจกต์เกมนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยกันนะครับผมเย้